สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ที่ฝรั่งเศสก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะทำให้เราอยากกินไอติมเขาเรียกไอติมถังอะค่ะไอติมถังเนาะแต่ทีนี้ว่าต่างประเทศไม่มีแล้วก็ใช้แบบนี้เอาค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไอศกรีมวานิลานะคะแล้วเราก็ได้ขนมปังแบบนี้มาเป็นขนมปังนมนะคะสำหรับกินเป็นอาหารเช้าแล้วก็มีถั่วนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำเหมือนไอติมบ้านเราอะค่ะทำเหมือนไอติมบ้านเราเนาะแล้วก็ผ่าขนมปังแบบนี้นะคะระวังมือด้วยนะคะเพื่อนๆค่อยๆผ่านะนี่ค่ะผ่ามันก็จะได้แบบนี้เนาะเพราะขนมปังที่นี่มันเป็นสำหรับขนมปังสำหรับอาหารเช้าค่ะมันก็คล้ายๆกันอยู่นะคะแล้วก็มาผ่าแบบนี้พอได้แล้วเราก็นี่เลยนางเอกของงานนี้ก็คือไอศกรีมอุ๊ปส์นี่นะคะอันนี้กินไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะนี่เป็นไอศกรีมที่ซื้อมาเมื่อวานพอดีกินไปกับลูกชายนี่นะคะแล้วก็คว้านเข้าไปนะคะถ้าใครมีที่ตักแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะคะมันจะสวยมันจะออกมาเป็นก้อนสวยเห็นไหมครับเพื่อนๆ นี่นะคะแล้วก็ใส่แบบนี้หนึ่งลูกจริงๆซื้อมา2รสนะคะเมื่อวานมีรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสวานิลาพอดีแล้วว่าวานิลาน่าจะเข้ากว่านะคะกินแบบนี้กินกับขนมปังเนาะควักลงไปเลยค่ะก้อนนี้ดูท่าทางจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรนี่ค่ะทำให้เพื่อนๆดูนะนี่ก้อนที่สองนะคะอุ๊ปส์นี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็มีถั่วอยู่5เม็ดใส่ไปนะคะเพื่อนๆไม่มีนมราดก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะคนอยู่ต่างแดนเนาะอยากกินอะไรที่มันเหมือนบ้านเรามันก็หาไม่มีอะค่ะมันก็ต้องกินแบบนี้มันต้องใช้แบบนี้เอาเนาะไหนพอจะแดดแปลงทำไปได้คล้ายๆกันอยู่ก็ได้อยู่นะคะรสชาติใช้ได้นะคะอาจจะไม่เหมือนไอศกรีมกะทินะคะแต่ว่าก็อร่อยนะคะเนี่ยนี่เป็นไอศกรีมวานิลานะอร่อยค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศก็อย่ารอช้านะคะต้องลองค่ะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้มันต้องลองแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ